ผมว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะแต่ว่าเข้ามาเห็นบรรยากาศด้านในแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะฮะว่าในงานนี้มีความสนุกสนานแล้วก็มีความคึกคักยังไงกันบ้างนะฮะผมเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะวันนี้นะฮะผมก็พาเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมาที่บริเวณงานมาคะมานะนครนะครับผมเป็นงานบูชานะครับเป็นการแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะฮะผมว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะแต่ว่าเข้ามาเห็นบรรยากาศด้านในแล้วอดใจไม่ไหวจริงๆเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะฮะว่าในงานนี้มีความสนุกสนานแล้วก็มีความคึกคักยังไงกันบ้างนะฮะผมเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับคือว่าบรรยากาศแบบว่าคึกคักมากเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีเวทีการประกวดนะครับผมไม่รู้ว่าประกวดอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะวันที่อยู่ใกล้ๆนะคะวัดพระนครพรุ่งนี้วันมาฆบูชาก็บอกเลยตรงๆว่าฉันไม่เหมือนใครฝนจะตกแต่ว่าประชาชนก็ยังเยอะอยู่นะฮะไม่ถดไม่ถอยกันเลยทีเดียวนะฮะคนเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆคึกคักมากเลยสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะผมอยู่ภาคอีสานได้ดูแต่หมอลำนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมจะได้ดูการแสดงมโนราด้วยนะครับเพื่อนๆทีนี้เขาก็จะแห่ผ้านะครับรอบๆบริเวณพระธาตุเลยนะฮะเอาละเพื่อนๆนะฮะตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการแสดงมโนรานะครับตอนนี้กำลังสนุกสนานเลยทีเดียวนะฮะมโนราออกมารำแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าจะมีมโนราซิ่งเหมือนกับหมอลำซิ่งหรือเปล่านะฮะไปดูกันครับฝนตกหนักแล้วครับเพื่อนๆไม่รู้เราจะเดินต่อได้ไหมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอให้ฝนซาสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะไปเก
็บบรรยากาศต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วค่อยกลับนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่น่าจะกลับได้แล้วเพราะว่าฝนตกนะครับผมเราเอามอเตอร์ไซค์มาวันนี้นะครับผมทั้งสนุกทั้งอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวนะครับคืนนี้นะครับคนแบบเยอะแน่นอลังการร้าน8เลยนะครับเพื่อนมาแบบไม่ได้ตั้งใจตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายสุดท้ายก็ถ่ายพรุ่งนี้เราจะไปเก็บบรรยากาศที่เหลือตอนเช้านะฮะในขบวนแห่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันครับผมวันนี้นอนก่อนเอาแรงไปพรุ่งนี้ต่อนะครับเราตื่นกันแล้วครับอันนี้ยังไม่ตื่นครับอันนี้นอนหลับหลับตายครับหลับตายเดี๋ยวเราจะลงไปกินกาแฟข้างล่างกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดูความสวยงามของกระบวนแห่ในงานมานะไม่ใช่มานะในงานมาคะมานะมานครเรียกไม่ถูกสักทีก็เรียกไม่ถูกสักทีครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราลุกไปกินกาแฟข้างล่างกันดีกว่านะครับอีอ้วนตื่นได้แล้วอีอ้วนตื่นได้แล้วขบวนแห่เขาจะเริ่มมีประมาณบ่ายโมงนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยเช็คอินแล้วก็ออกไปเลยนะครับตอนนี้จะนั่งชิลๆที่โรงแรมก่อนเรามาถึงบริเวณที่จะเริ่มตั้งขบวนในงานวันมาฆบูชานะครับของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับที่จะมีขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในงานกันนะครับเพื่อนเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองที่สวยมากอีกเมืองนึงนะครับผมเพิ่งได้มาสัมผัสจริงๆก็ครั้งนี้แหละฮะเพื่อนๆมันมีความอลังการนะครับในจุดที่เราไม่เคยได้มานะครับวันนี้ผมก็ได้มาเห็นนะครับได้มาดูได้มาสัมผัสนะฮะแล้วก็วิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวภาคใต้นะฮะสิ่งที่มันยังอยู่แล้วก็ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญนะครับก็คือประติมากรรมโบราณแบบนี้นั่นเองนะฮะที่ทำให้เรามีความประทับใจทุกครั้งที่ได้เห็นแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มันยังอยู่กับเราเราอยู่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะฮะนครศรีธรรมราชนะฮะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเริ่มตั้งขบวนกันอยู่ฝั่งด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของงานนี้กันนะครับผมเพื่อนๆครับเดียม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 เด
าเรื่อยเปื่อยกันในคลิปหน้านะฮะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าจะพาไปไหนเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับธรรมชาติสวยงามเสมอนะฮะเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันดูแลแล้วก็รักษาประเพณีแล้วก็ธรรมชาติไว้ด้วยกันนะครับเพื่อนๆเราจะได้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับผมวันนี้ผมไปพร้อมกับบรรยากาศความสวยงามของการแห่ผ้าขึ้นพระธาตุของชาวนครศรีธรรมราชอันยิ่งใหญ่นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ